วัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานี้นะคะจะมีไฮไลท์แต่ละช่วงแต่ละตอนเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยถือว่าได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่กลับมีสตาร์ทอัพไทยไม่กี่รายที่ประสบความสำเร็จและเติบโตต่อไปได้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเล็งเห็นความสำคัญของสตาร์ทอัพไทยและสุดจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์2019ภายใต้แนวคิดสตาร์ทอัพเนชั่นล่าสุดได้มีการตัดสินและการประกาศรางวัลผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในปีนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมแอตแลนติกจากเรื่องซีมิร่ารับเงินรางวัล 100,000 บาททั้งนี้ผลงานของน้องๆจะถูกถ่ายทอดผ่านรายการสนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ออกอากาศทางช่อง5และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TGN อีกด้วยค่ะช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะสุขสยามณไอคอนสยามเมืองสารพัดสุขสนุกแบบไทยนำโดยชยพงษ์ณวิโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการสุขสยามจัดงานสุขสยามแซ่บซอสไทยไปกันที่งานแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย1เดียวอำเภอเดียวเบตตงใต้สุดแดนสยามบทอักษรกอคอกิจการก้าวหน้าการค้าร่ำรวยจัดโดยกรมการขนส่งทางบกซึ่งทางอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นของตนเองเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับไฮไลท์แต่ละช่วงแต่ละตอนของเราบอกได้เลยว่าน่าติดตามทุกช่วงทุกตอนเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมและสาระดีๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยถือว่าได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่กลับมีสตาร์ทอัพไทยไม่กี่รายที่ประสบความสำเร็จและเติบโตต่อไปได้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเล็งเห็นความสำคัญของสตาร์ทอัพไทยและสุดจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์2019ภายใต้แนวคิดสตาร์ทอัพเนชั่นโดยดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการส่งเสริมสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างประเทศไปสู่การเป็นชาติสตาร์ทอัพอันจะนำไปสู่ประเทศรายได้สูงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะเรื่องของสตาร์ทอัพนั้นอย่างที่บอกนะครับเป็นโจทย์ที่สำคัญเป็นเฟืองที่สำคัญที่ไปตอบโจทย์เรื่องของประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมนะครับคือเรากำลังออกแคมเปญนะครับภายใต้กระทรวงใหม่ก็คือแทนที่เราจะพูดถึง Made in Thailand ในอดีตเรากำลังพูดถึงเรื่อง Innovated in Thailand ก็คือนวัตกรรมที่รังสรรค์โดยคนไทยเพื่อคนไทยโดยคนไทยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะตอบโจทย์คนไทยแล้วก็ประชาคมโลกด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจะมีโครงการนะครับนอกเหนือจากที่เราจะมี Startup Thailand ครั้งที่4นี้ต่อจากนี้ไปเรากำลังจะระดมพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิด 1,000 Startup ชุมชน 1,000 Startup 1,000 นวัตกรรมชุมชน 1,000 นวัตกรรมธุรกิจแล้วก็1,000 นวัตกรรมทางสังคมขณะที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยอย่างสุปรีชาริมปิกัจนาโกวิทมองว่าสตาร์ทอัพไทยยังโตได้อีกแต่ปัญหาที่พบเจอส่วนใหญ่คือการเข้าไปถึงตลาดขาดเงินลงทุนขาดทีมงานรวมทั้งขาดประสบการณ์ซึ่งธนาคารกสิกรมีนโยบายส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยแลนด์ส่วนด้วยการประกอบด้วย B Convenger Capital Catalyst เป็นส่วนที่เราทำเสริมจาก Beacon ขึ้นมาเพิ่มเติมเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วตัวสตาร์ทอัพอ่ะนอกจริงๆทุกคนมีไอเดียที่ดีหมดมีแนวคิดต่างๆในการสร้างโปรดักต์แต่ว่าสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยมีอยู่3เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือว่าเขาเข้าไม่ถึงตลาดกสิกรเองมีลูกค้าจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้ารีเทลหรือคอน sumer เนี่ย14ล้านบัญชีนะครับกับการที่เรามีตัว K Plus ที่มีลูกค้ากว่า10ล้าน account ที่ใช้งานตัว K Plus อยู่ก็เป็นช่องทางดิจิตอลที่จะทำใหตัวสตาร์ทอัพสามารถที่จะมาทำบริการต่างๆร่วมกับเราได้ถ้ายังไงต้องการที่จะมาจูนไอเดียต่างๆว่ามันดีไม่ดียังไงเนี่ยหรือว่ามาหาการลงทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาที่ตัว Investor Lounge หรือตัว Founder Lounge ในกสิกรไทยได้นะครับเดินงานเหนื่อยๆก็มาเจอเพื่อนๆสตาร์ทอัพด้วยกันที่นี่ได้สำหรับงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์2019จัดขึ้นระหว่างวันที่23-27กรกฎาคมนี้ณ Bangkok Innovation Corridor ผู้ที่สนใจอยากจะเป็นสตาร์ทอัพหน้าใหม่ห้ามพลาดเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระความรู้มากมายเลยล่ะค่ะผู้ชมคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
หลายครั้งความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่มักเกิดจากเด็กไทยยุค 4.0 ที่คลุกคลีอยู่ในโลกโซเชียลและสามารถนำไอเดียที่คิดไปผลิตเป็นผลงานต่างๆด้วยเหตุนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงสานต่อโครงการAmuse and Amaze Short Film Contest Season 3 สนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการประกวดวาทกรรมภายใต้แนวคิด Fascinating Science วิทยาศาสตร์ชวนพิศวงเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนอายุไม่เกิน25ปีได้ create ผลงานการทำวาทกรรมผ่านการเวิร์กช็อป2ครั้งจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียงล่าสุดได้มีการตัดสินและการประกาศรางวัลผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในปีนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Atlantic จากเรื่อง Simira รับเงินรางวัล 100,000 บาททั้งนี้ผลงานของน้องๆจะถูกถ่ายทอดผ่านรายการสนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ออกอากาศทางช่อง5และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TGN อีกด้วยค่ะจากผลงานที่ได้รับรางวัล นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าน้องๆเยาวชนในยุคนี้เนี่ยนะคะมีขีดความสามารถที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้ใครนะคะก็สามารถที่จะได้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ในการผลิตคลิปทั้งในเรื่องของการตัดต่อการเขียนบทนะคะที่สำคัญวัตถุประสงค์ของเราต้องการให้เห็นถึงประโยชน์ของเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เวทีสำหรับให้เยาวชนได้แสดงขีดความสามารถนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้เยาวชนได้สัมผัสได้กับวิทยาศาสตร์มากขึ้นได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ได้เห็นประโยชน์นะคะแล้วก็เห็นถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นเห็นผลงานความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆแต่ละทีมแล้วต้องยกนิ้วให้เลยค่ะซึ่งวาทกรรมที่ทำออกมานั้นนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะเกล็ดความรู้และสาระความรู้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้กับตัวเองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเต้น cover เกาหลีแต่จะเป็นใครนั้นไปดูกันเลยค่ะน้องเขาเต้นสุดเบียดจริงๆเลยนะคะเนี่ยช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มกันที่งานแถลงข่าวการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสุดยิ่งใหญ่ Thailand Super Series 2019รายการบางแสนกลางปีครั้งที่13ในคอนเซปต์ Chasing the Storm บนสนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตสนามแข่งเลียบชายหาดบางแสนที่ถูกจัดอันดับให้สวยที่สุดในโลกโดยในงานได้รับเกียรติจากนายสนธยาคุณปลื้มประธานจัดการแข่งขันรายการบางแสนกลางปี2019มาเป็นประธานในงานแถลงข่าวโดยมีศิลปินผู้รักความเร็วตีนศรีตรายและดีเจเดดาวิดเดโดริโกเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วยค่ะสำหรับในการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนะครับแบบปิดเมืองแข่งบางแสนกลางปี2019ในครั้งนี้นะครับเราจะจัดขึ้นในวันที่28สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนนะครับบริเวณชายหาดบางแสนและแท่นเขาสมุทรนะครับจะเป็นการแข่งขันที่มีนักแข่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยมาร่วมทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย29สัญชาตินะครับจะมีการแข่งขันรถยนต์ตั้งแต่รุ่นเล็กที่สุดก็คืออีโคคาร์ไปจนถึงรุ่นที่ใหญ่ที่สุดก็คือซุปเปอร์คาร์ไม่ว่าจะเป็น GT3 GTM และ GTC ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวชมนะครับในการแข่งขันรถยนต์ในครั้งนี้แล้วก็มาชมสัมผัสของบรรยากาศของงานโดยทั่วไปด้วยต่อ
่อกันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือขายดี Homeless to the Billionaire Exchange Principle to Attracting Guest Wealth and Unlimited Opportunity เรื่องราวชีวิตของอันเดรสพิล่าเศรษฐีชาวสวีเดนที่ในอดีตเคยเป็นชายไร้บ้านต้องนอนชายหาดป่าตองก่อนจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในวัยเพียง37ปีที่เริ่มต้นจากสายงานด้านอสังหาริมทรัพย์สู่ CEO แห่งอาณาจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งภูเก็ต Blue Horizon Development ในหนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของอันเดรสพิล่าจนกลายเป็นหนังสือขายดีบนเว็บไซต์ Amazon ค่ะ Well it the whole book is about my life in Sweden and how I grew up in a hard environment and I didn't have any high school education and I left to a foreign country with no funds or no vision or no goals in life but if I can do it anyone can and I outline all the principles of the balance of life it's not only about having money it's been my first home for 16 years but I have many different homes now and but I still love Thailand and I always gonna love it it makes me who I am today so I'm very very grateful to be in Thailand and have so many Thai people around me and having my companies here so I'm deeply grateful for choosing this country ก็ในส่วนของหนังสือไทยนะคะสิ่งแตกต่างก็คือเรา add pictures แบบว่ารูปของเขาตอนเด็กๆตอนสมัย history ของเขาอันนี้ติดตามชมได้ในภาคไทยแต่ณตอนนี้คือเราต้องขอบคุณทาง Asia Books ค่ะที่ support ตรงนี้นะคะแล้ววันนี้ทาง Asia Books เองเนี่ยวันเดียวเท่านั้นนะคะเราจะมี discount 15% ของ Homeless to Billionaire ค่ะต่อกันที่สุขสยามนะไอคอนสยามเมืองสารพัดสุขสนุกแบบไทยนำโดยชยพงษ์ณวิโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการสุขสยามร่วมกับภาครัฐและผู้ผลิตซอสปรุงรสจากภาคเอกชนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วฟ้าเมืองไทยจัดงานสุขสยามแซ่บซอสไทยโดยมีนายวิษณุทับเที่ยงอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานภายในงานมีซอสปรุงรสจากหลากหลายแบรนด์มาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารรสเลิศจากฝีมือเชฟชื่อดังผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสาธิตตลอดระยะเวลาการจัดงานโดยมีไฮไลท์เป็นซอสพริกฮาบาเนโรประเทศเปรูที่ขึ้นชื่อเผ็ดอันดับ3ของโลกมาให้นักชิมได้ทดลองความแซ่บแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันอีกด้วยค่ะคือถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่สุดได้รับเชิญมาร่วมงานที่สุขสยามแซ่บซอสไทยนะคะเหมือนเป็นการตัดริบบิ้นร้านที่เลยสินค้าของคุณแม่เลยก็แบบว่าเป็นการเปิดตัวแบบเป็นโกอินเตอร์ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็แบบว่าเป็นเลิกที่ดีมากๆใช่ปกติเราทำออนไลน์เป็นโฮมเมดอยู่ที่บ้านก็มีน้ำปลาสุนารีนะคะแล้วก็น้ำซอสผัดหมี่โคราชแล้วก็มีซอสแจ่วซึ่งชื่อซอสซามาปิซอสนะคะแล้วก็มีน้ำพริกปลาฉลามเป็นตัวใหม่เป็นลักษณะซอสเป็นแจ่วเป็นเหมือนซอสแจ่วแซ่บครับซอสพิสูจน์เลยซอสพิสูจน์เลยแซ่บเหมือนกันอ๋อช่วยอะไรไหมครับช่วยบริหารนะก็เขาก็ช่วยทำเพจทำอะไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเพจไว้แล้วเพื่อที่จะคุยกับประสานงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็เราวางโครงการไว้เพราะว่าที่พี่ไปฮอลแลนด์เที่ยวแล้วพี่ก็ไปดูตลาดไว้ซึ่งคนไทยนิดมากน้ำพริกปลาฉลาดพี่เขาก็ต้องการมากๆอะไรอย่างเงี้ยไปกันที่งานแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย1เดียวอำเภอเดียวเบตงใต้สุดแดนสยามบทอักษรกคกิจการก้าวหน้าการค้าร่ำรวยจัดโดยกรมการขนส่งทางบกซึ่งทางอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นของตนเองทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกนำหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษรกคเบตงจำนวน301หมายเลขออกประมูลในวันที่17-18สิงหาคมนี้ณโรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตงโดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลสมทบทุนเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อส่งเสริมการดำเนินการสร้างความปลอดภัยของถนนท้องถิ่นและประเทศต่อไปค่ะในโอกาสที่กรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับร่วมกับจังหวัดยะลานะครับก็เราจะได้จัดให้มีการประมูลเลขสวยนะครับขึ้นในวันที่17สิงหาคม2562นะครับที่โรงแรมแกรนด์บันเดลินนะครับตั้งแต่เวลา 9.00 นเป็นต้นไปนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทางพี่น้องชาวอำเภอเบตงนะครับจังหวัดยะลาแล้วก็ทางพี่น้องประชาชน
ทั่วประเทศนะครับมาร่วมประมูลนะครับจริงๆแล้วนะว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยหลายๆคนก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เราได้เห็นชัดเจนว่าในส่วนภาครัฐเนี่ยได้นำเงินเนี่ยไปช่วยในส่วนของส่วนรวมยังไงบ้างนะคะก็ได้ร่วมทำบุญกันด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญคือนะว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ที่เราทำได้ด้วยตัวเราเองจะอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะประมูลทางเว็บไซต์ได้นะคะหรือว่าอยากจะไปเที่ยวที่อำเภอเบตงก็ได้และนี่นะต้องบอกว่าถือว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเบตงเนี่ยเป็นอำเภอแต่เป็นป้ายทะเบียนรถได้อันนี้พิเศษจริงๆค่ะต่อกันที่ฟิลิปพรายแบรนด์สตรีทแฟชั่นระดับไฮเอ็นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใครจนได้รับฉายาคิงออฟปริงตัวจริงของวงการจัดงานเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยณไอคอนสยามชั้น1โซนไอคอนลักซ์ภายในงานเป็นการจัดแสดงคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2019ภายในคอนเซปต์คิงออฟแฟชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไมเคิลแจ็คสันคิงออฟป๊อปของโลกโดยมีดาราเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยเข้าร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยแบรนด์นี้ค่อนข้างมีความแฟชั่นสูงแล้วก็มีความแบบมันวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับอยู่ในแบรนด์แล้วก็มีความแบบหรูด้วยอะไรครับผมก็ชอบก็เหมาะกับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าแฟชั่นมันเปิดกว้างมากเลยแล้วก็มีความแบบแปลกใหม่แล้วก็มีทั้งแบบดีไซน์แบบกะโหลกอะไรเงี้ยครับผมฝากสำหรับวัยรุ่นทุกคนนะครับหรือว่าทุกคนเลยนะครับเป็นบทขอไปครับไอคอนสยามนะครับผมก็สามารถมาจับจองได้นะครับผมมีเสื้อผ้าหลากหลายมากมายสภากรุงเทพมหานครนำโดยร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครจัดแถลงข่าวผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563โดยมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เข็นข้อบัญญัติ 83,398 ล้าน 6,600 บาทนี้งบประมาณทั้งหมดของกรุงเทพมหานครจำแนกออกเป็นงบดำเนินการ 73.70 และงบลงทุน 126.30 โดยจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน7ด้านประกอบด้วยด้านการบริหารทั่วไปด้านการรักษาความสะอาดและความประเบียบเรียบร้อยด้านการโยธาและระบบจราจรด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียด้านการพัฒนาและการบริการสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการศึกษาค่ะก็ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปรับลดไปตามความเหมาะสมโดยเน้นความเป็นไปได้ที่จะได้ประโยชน์กับทางประชาชนนะก็ปีนี้งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครก็ตัวเลขที่ตั้งไว้คือ 83,000 ล้านบาทนะแล้วก็พยายามจะติดตามไปตามงบประมาณที่รัฐบาลได้ตั้งไว้โดยเฉพาะการพัฒนาคูคลองนะเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเรื่องการจราจรเป็นต้นนะครับก็ตัวเลขก็ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมาคือประมาณ 8,300 ล้านครับรวมในภาพรวมก็ของสำนักการระบายน้ำก็ 8,000 กว่าล้านนะครับเยอะกว่าปีที่แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะที่จะพยายามเน้นเรื่องการพัฒนาคูคลองต่างๆนะครับให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาการจราจรด้วยต่อกันที่ธนาคารออมสินร่วมกับนิตยสารแคมปัสตาในเครือโมโนกรุ๊ปร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการประกวด GSB Gen Campus Star 2019อย่างเป็นทางการในวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาณสเตจ1 Mono 29 Studio ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นการเฟ้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจเพื่อถูกคัดเลือกให้เป็นหนุ่มสาวตัวแทนของคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 17-23 ปีโดยผู้ชนะเลือกจะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของธนาคารออมสินและนิตยสารแคมปัสตาพร้อมรับทุนการศึกษาคนละ 200,000 บาทพร้อมสารสภาและโทรฟี่และโอกาสอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 1,480,000 บาทค่ะครับสำหรับการแถลงข่าววันนี้นะครับก็เป็นการจัดงานแถลงข่าวในงาน GSB Gen Campus Star นะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วนะครับซึ่งก็รวดเร็วมากในแต่ละปีก็จะมีน้องๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนะครับประมาณ 4-500 คนนะครับในแต่ละปีก็มาร่วมประกวดนะครับโดยเราแบ่งเป็น5ภูมิภาคนะครับในกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งขอนแก่นชลบุรีนะครับแล้วก็ที่กรุงเทพจะมีที่ไหนอีกนะเชียงใหม่ด้วยนะครับมี4-5 แห่งนะครับแล้วก็มีรอบสุดท้ายนะครับวันที่2พฤศจิกายนนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับเราก็จะได้น้องๆอย่างในปีนี้ปี 2000
18เนี่ยก็ได้น้องๆฝ่ายหญิงที่เป็นแชมป์ของ ESB Gen Campus Star ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนี่คือตัวอย่างที่เป็นผลิตผลที่เราสร้างน้องๆ นะครับเข้ามาอยู่ในวงการศิลปินบันเทิงต่างๆนะครับซึ่งน้องๆในการประกวดเนี่ยก็ใช้ความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเล่นหรือเต้นรำหรือจะใช้ความสามารถอื่นๆนะครับในการประกวดก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยมาร่วมแสดงความสามารถเนาะจริงๆพี่เชื่อว่ามีน้องๆอีกหลายคนที่มีความสามารถแต่ยังไม่มีที่ให้แสดงวันนี้นะคะ GSB Gen Campus Star มีพื้นที่ให้คุณแล้วนะคะอย่าลืมมาประกวดกันนะคะปิดท้ายกันที่ฟรีออร่าคลินิกจัดงานฉลองครบรอบ2ปีสวยยังมีระดับกับฟรีออร่าคลินิกโดยมีผู้บริหารคนเก่งชติกาใส่นิยมและนายแพทย์ชัยรัตน์เสริมศิลป์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและการปรับรูปหน้าพร้อมด้วยทีมแพทย์ประสบการณ์ด้านผิวพรรณมาร่วมเผยเทรนด์ความงามนวัตกรรมอย่างมีระดับโดยมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจ๊ะอาสยามที่ควงคู่แฟนหนุ่มแจ็คธนพลมาร่วมพูดคุยถึงการดูแลตัวเองพร้อมโชว์มินิคอนเสิร์ตภายในงานด้วยค่ะเป็นการตอบแทนแล้วก็ขอบคุณให้กับลูกค้านะคะที่สนับสนุนฟรีออร่าคลินิกมาตลอด2ปีนะคะซึ่งเราตั้งใจที่จะ เป็นการตอบแทนเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านยังคงไว้วางใจเรานะคะในการที่ให้เราดูแลผิวพรรณแล้วก็รูปหน้าต่อไปเรื่อยๆค่ะเรา กำลังดูอยู่นะคะก็จะเป็นนวัตกรรมจากอเมริกานะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมจากเกาหลีนะคะที่กำลังดูอยู่เร็วๆนี้นะคะถ้ามียังไงแจ้งข่าวแน่นอนมีข่าวดีแน่นอนมีข่าวดีแน่นอนครับผมเร็วๆนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมลายฟิโอล่าคลินิกเช่นกันนะคะทางเราเนี่ยจะอยู่แถวเทศบาลถนนเทศบาลนะคะตำบลมหาชัยเนาะอาจจะไม่ใกล้ไม่ไกลหรือว่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะก็เชิญชวนให้มาให้เราได้มีโอกาสได้ดูแลรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณหน้าตานะคะทุกๆงานอีเวนต์และทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ